สวัสดีค่ะดิฉันนางประจวบปุณปอมค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2วันนี้จะมาแนะนำสื่อเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 สื่อที่ทำนี้เป็นตัวเลขโดด10ตัวและก็จำนวนนับที่เราสามารถที่จะใช้ยังมีตัวเลขอีกทั้งมากแต่ว่าได้มาเท่านี้ก่อนนะคะนำจำนวนนับเหล่านี้ไปสร้างจำนวนไปสร้างเป็นค่าประจำหลักใช้สอนในเรื่องของหลักและค่าประจำหลักการนับเพิ่มการนับลดการบวกการลบการเปรียบเทียบจำนวนสามารถที่ว่านำสื่อตัวนี้มีจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ด้านหลังเวลาเราจะสอนเราก็ให้นักเรียนนำตัวเลขเหล่านี้ไปแปะที่กระดานเพื่อที่จะสร้างจำนวนถ้าเปรียบเทียบจำนวนก็ให้นักเรียนนำเลขดูด10ตัวไปสร้างเป็นจำนวนแล้วสามารถที่จะเปรียบเทียบจำนวนได้หรือตัวเลขทำไมถึงมีตัวเลข22 24 26ตรงนี้ใช้ในการนับเพิ่มทีละ2ทีละ5และก็ทีละ10และทีละ100